าสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสำหรับนิ้วกลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วนะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวแป้งนะคะซึ่งแบรนด์ที่สปอนเซอร์ใจดีส่งแป้งมาให้ตาลรีวิวนะคะนั่นก็คือแบรนด์มิสเตอร์วัตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เจ้าของแบรนด์น่ารักมากๆเลยนะคะโทรมาคุยกับตาลโดยตรงเลยแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นการรีแพคเกจของเนี่ยบอกว่าเคยทำมาแล้วแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยแต่ว่าเปลี่ยนไปทำอีกรุ่นนึงแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาทำรุ่นเดิมนะคะแล้วก็เลยส่งของมาให้ตาลลองใช้ดูนะคะซึ่งตาลก็ยังไม่ได้ใช้เลยกำลังจะแกะกล่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นรุ่นนี้นั่นเองซึ่งส่งมาให้ตาล3สีนะคะซึ่งมีเบอร์ C0 นะคะ C1 แล้วก็ C2 นะคะซึ่งเดี๋ยวตาลจะมาปาดให้ดูกันว่าแต่ละสีต่างกันยังไงนะคะแล้วทางแบรนด์ก็ยังส่งตัวนี้เป็นลิปสติกนะคะรุ่นนี้รุ่นดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยก็คือตาลชอบมากนะคะแล้วเขาก็เลยแบบส่งมาให้ตาลเป็นสีนูดนะคะอันนี้เป็นสีนูด1นะคะส่งมาให้ตาลอีก1แท่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแพ็คเกจจิ้งนะคะมาดูกันชัดๆอีกทีนะสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะมิสเตอร์วัตนะคะราคาตามกล่องเนี่ยอยู่ที่680 บาทแต่ว่าราคาขายในเพจเนี่ยตาลไม่แน่ใจนะว่าราคาขายเท่าไหร่แต่ว่าอิงตามกล่องไปก่อนละกันเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่สวยเป๊ะภายใน1นาทีด้วย Mr. Watt 1 minute whitening cake powder นะคะตัวนี้เนี่ยมี SPF 18 PA 2+ นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นผสมสารป้องกันแดดแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดนะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวช่วยทำให้หน้านวลอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะไม่หมองนะคะด้วยส่วนผสมของชายคอนโทรลพาวเดอร์ดูดซับน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้าจึงช่วยลดความมันได้เป็นอย่างดีนะคะนะคะก็จะมารูปแบบนี้เลยนี่เป็นตลับสีดำนะคะดูง่ายนะคะแบรนด์ชัดเจนนะชอบโลโก้แบรนด์เขามากเลยอะเป็นแบบ W แล้วก็แบบมีเหมือนกับเป็นใบไม้อะคือ create ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์ C0 นะคะเดี๋ยวตาลจะเปิดให้ดูด้านในกันก่อนนะสำหรับเบอร์ C0 นะคะก็จะเป็นสีขาวมากๆเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวตาลถอยมาหน่อยเนาะคือมันจะออกสีค่อนข้างที่จะขาวมากต้องใช้กับคนที่แบบสีผิวค่อนข้างที่จะขาวไปเลยเพราะอย่างตาเนี่ยดูคนละสีเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมสีไปกันไม่ได้นะคะสำหรับเบอร์นี้นะ C1 นะคะซึ่งเบอร์ C1 ก็ยังขาวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใช้รองพื้นที่เป็นเบอร์ที่คล้ำหน่อยก็น่าจะตบตัวนี้ได้นะคะตาคิดว่านะอันนี้ก็จะแบบเป็นเบอร์ C1 นะคะ C2 ซึ่งอันนี้ก็ดูจะเข้มกว่าตาลไปนิดนึงแต่ดูในเนี้ยติดเหลืองนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ตาลคิดว่ามันเป็นสีค่อนข้างเหลืองๆเนื้อนะสำหรับเบอร์ C2 นะคะแพ็คเกจจิ้งด้านในนะคะก็เปิดขึ้นมานะคะก็จะมีพับให้นะคะซึ่งพับเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆแล้วก็เป็นพับที่น่าจะลงแบบพวกรองพื้นได้ดีด้วยแล้วก็ลงแป้งผสมรองพื้นได้ดีด้วยนะคะอันนี้นิ่มมากชอบมากเลยวันนี้นะคะตาลจะลองลงสีแป้งให้เพื่อนๆดูกันนะคะครึ่งหน้าดูซิว่ามันสวยเนียนแบบที่เขาบอกไว้หรือเปล่านะคะจะลงเบอร์สีที่เข้มที่สุดที่เขาส่งมาให้ตาลนั้นก็คือเบอร์ C2 นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองลงแบบที่ไม่ต้องใช้พับจุ่มน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงครึ่งหน้าด้านนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตาลใช้มือสัมผัสเนี่ยเนื้อแป้งมีความที่ละเอียดมากๆเลยนะเพื่อนๆแบบคือเนื้อแป้งละเอียดเหมือนรุ่นแบบของรุ่นโบของมิสทีนเลยอะที่ตาลชอบแต่เขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะคือมีความเนียนมากๆเดี๋ยวตาลจะลองลงใต้ตาดูก่อนเฮ้ยมีความปิดใต้ตาได้เพื่อนๆเห็นไหมมีความปิดใต้ตาได้โอ้ดีเดี๋ยวจะลองลงให้เสร็จก่อนนะคะ Audio Jungle ลงแป้งไปครึ่งหน้าแล้วนะคะจะบอกว่ามีความเนียนใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีความปกปิดในระดับหนึ่งเลยเพราะตาอาจจะเป็นรอยเพื่อนๆอย่างนี้เนี่ยมีความเป็นรอยนี่คือตาลงชั้นเดียวนะคะคือความเป็นรอยก็คือปิดพวกจุดแดงๆดำๆได้ระดับหนึ่งแต่ว่ายังปิดได้ไม่หมดนะคะเนื่องใต้ตาก็สามารถปกปิดได้ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดลงคอนซีลเลอร์สักนิดนึงตาลมั่นใจว่ามันจะปิดหมดแน่ๆนะคะแล้วก็สัมผัสหน้าเนี่ยคือมีความเนียนมากคือไม่เคร็กเลยอ่ะคือไม่มีความแบบเขาเรียกว่าไม่มีความหยาบอะบนหน้าเราอะไม่มีความหยาบคือแป้งบางตัวเพื่อนๆลงอะจะรู้สึกว่ามีความหยาบนิดนึง
แต่อันเนี้ยคือไม่มีเลยนะคะคือค่อนข้างชอบเลยอ่ะแล้วก็สีนึงจะบอกว่าสี C2 นี่คือแบบตานทาไปเหมือนไม่ทามันเพื่อนๆคือมันเป็นสีที่แบบดูดิสีค่อนข้างที่จะเหมือนกับสีหน้าตาลเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าตาลลงรองพื้นที่ค่อนข้างสีคล้ำด้วยถ้าทาแป้งตัวนี้หน้าตาลก็จะคล้ำนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดตาลใช้แบบเป็นตัวรองพื้นที่มีสีสว่างกว่าตาลสักครึ่งเบอร์ถึง1เบอร์นะคะก็น่าจะดีนะคะน่าจะแบบทำให้ผ่องทั้งวันแน่ๆเลยนะลองแต่งหน้านะคะเพิ่มจนเสร็จเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวตาลจะลองปัดวนอีกทีนึงนะเพื่อเพิ่มความแบบแน่นบนหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเลยตาลชอบปัดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้รูฟิลแบบว่าสบายสบายขึ้นอะแบบไม่ใช่แบบต้องการความหนาเป๊ะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื่องจากสี C0เนี่ยคือขาวมากนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาลจะเอามาปัดพบแป้งเซตใต้ตานะคะเดี๋ยวตาลจะใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวดูซิว่าได้ไหมมากค่ะเพื่อนๆกับลูกแต่งหน้าง่ายๆนะคะกับแป้งจากแบรนด์มิสเตอร์วัตของตอนนี้เนี่ยที่รู้สึกคือหน้าตันเบามากเนื้อสัมผัสดีมากหน้าเบามากรู้สึกฟินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปด้านนอกนะคะโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้ซึ่งปกติแล้วเป็นคนต้องลงรองพื้นตลอดนะคะแต่ว่าดูจากตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเนียนไหมเพื่อนๆถ้าเนียนมากนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะช่อง Goldfish 32ของตาลรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตาลอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะสำหรับวันนี้ตาลต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ